คือมันไม่ขึ้นให้นะฮะติดขี้ไปจู้จะต้องมีตัวละครอื่นด้วยนะครับคอยฟื้นฟูหวนเข้าไปครับหรือจะเป็นพวกใส่อมตะฟาดเข้าไปครับหลบดิขอต้อนรับเข้าสู่เกม Tensura King of Monster หรือเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลาไปซะแล้วกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมีรีวิวตัวละครระดับ SS 1ตัวนั่นก็คือกาเซลตรงนี้นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็อัปเกรดขึ้นสู่เลเวล100แล้วนะครับแต่ตัวละครยังอยู่3ดาวอยู่เลยสำหรับตัวละครนี้นะครับเราจะได้จากกิจกรรมรอยแยกมิติตอนนี้ผมก็สู้ไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ได้รับของรางวัลมาเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเพชรและก้าสมุทรแต่เพชรก็ได้น้อยอยู่ดีนะครับส่วนสมุดแดงเนี่ยเราต้องเอาแต้มไปซื้อเอานะคิดว่าเขาน่าจะแจกแต่ไม่เป็นไรฮะซื้อเอาตรงนี้ก็ได้เนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแต้มไม่พอนะครับจริงๆก็อยากจะอัพตัวละครให้ขึ้น4ดาวมารีวิวนะครับแต่ คิดไปคิดมาไม่อัพดีกว่ารอตัวละครหน้าจากที่ไปลองเล่นมาสำหรับตัวละคร3ดาวณปัจจุบันนะเหมือนตัวละครของเขายังไม่สุดนะสำหรับกาเชลตัวนี้นะครับพลังลบโดยรวมจะอยู่ที่ 15,989 พื้นฐานมีพลังโจมตีในระดับ SS พลังป้องกันระดับ S แล้วก็ SP ระดับ S ในการที่เราจะอัพเกรดตัวละครขึ้นสู่4ดาวเนี่ยเราจะได้ในส่วนของดาเมจโจมตีพิฆาตเพิ่มขึ้น 17% และ5ดาวก็จะได้ดาเมจโจมตีพิฆาตเพิ่มขึ้นอีก 17% ส่วน6ดาวนะครับจะได้อัตราคริติคอลเพิ่มขึ้น 13% แล้วก็ดาวย่อยนะครับจะได้พลังโจมตีเห็นพลังโจมตีจะจ่ายอย่างนี้แน่นอนนะครับเขาก็จะเป็นสายปะทุพิฆาตระดับ SS อากลับมาอีกหน่อยนะฮะสเตตัสพื้นฐานพลังโจมตีอยู่ที่9120ป้องกันนะฮะ2027 SP 41182ข้อมูลเนื้อในสเตตัสอัปเกรดคริติคอล 17% โบนัสดาเมจ 36% แล้วก็คีดาเมจนะฮะอยู่ที่ 256% นั่นเองอุปกรณ์ที่สวมใส่สำหรับอุปกรณ์ที่แนะนำของตัวละครนี้นะครับถ้าไม่เล่นสายดาเมจมันจะไม่สุดนะครับและถ้าเราจะเล่นเป็นสายผสมมันก็ออกแนวไม่ได้ด้วยก็แนะนำให้ใส่เป็นเซตนี้แล้วกันนะครับสาวกป้าเลือดใส่2ชิ้นนะฮะจะได้โบนัสพลังโจมตี 10% และถ้าเราใส่4ชิ้นขนาดทำดาเมจจะติดเอฟเฟกต์ดูดเลือด 10% ก็ใส่เป็นเซตดูดเลือดนั่นแหละอีก2ชิ้นนะครับเราจะใส่เป็นเซตอะไรก็ได้ที่บวกโบนัสโจมตี 10% หรือว่าเราจะเอาคริติคอล 10% ก็ได้นะครับแต่ผมใช้อย่างนี้เพราะว่าของมีเท่านี้เนาะก็ดูอุปกรณ์ณปัจจุบันในแต่ละชิ้นนะครับดาบป้าเลือดก็จะมีพวกโบนัสโจมตีมีโบนัสค่า SP จริงๆถ้าจะเล่นเป็นสายบล็อกผสมโจมตีด้วยก็จะดีมากเพราะว่าถึงเห็นตัวละครเนี่ยมีเลือด 40,000 ใช่ไหมออกแนวบางๆนะแต่ถ้าเราเล่นบล็อกมันก็จะได้แค่การพวกสกิลพิฆาตส่วนพรสวรรค์ของเขาเนี่ยเขาสามารถหลบหลีกการโจมตีธรรมดาได้อยู่แล้วมันก็กำกึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะครับอาจจะมีเซตที่ดีมากกว่านี้เนาะดูในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อผมหาโบนัสโจมตีไม่ได้นะครับก็เลยใส่เป็นหักลบดาเมจคริติคอลดาเมจโบนัสดาเมจแล้วก็โบนัสป้องกันไปก่อนนะครับส่วนกางเกงนะครับก็จะมีพวกโบนัสโจมตีคริติคอลนี่บวกลงไป3ครั้งเลยนะได้คริติคอลบวก 16% นะกิดาเมจนะครับแล้วก็โบนัสป้องกันในส่วนของสร้อยจะใส่เป็นสร้อยนินจามีโบนัสโจมตีโบนัสค่า SP คริติคอลแล้วก็โบนัสดาเมจในส่วนของแหวนนะครับก็จะมีพวกโบนัสโจมตีทลายคริติคอลแล้วก็คิดาเมจนะครับและก็ตังหูอันนี้ไม่มีโบนัสโจมตีนะครับแต่มีโบนัส SP คริติคอลคิดาเมจแล้วก็โบนัสดาเมจนะครับนี่ก็คือออฟสวมใส่นะปัจจุบันนะต้องบอกเลยว่ายังไม่สุดเหมือนกันอย่างว่าจะหาสุดๆเอ็นเกมมันหายากมากๆและในส่วนของสกิลเขาจะมีสกิลเลเวลเอ็ดเนี่ยอยู่2สกิลสกิลแรกนะครับเป็นสกิลพิฆาตถ้าไม่ตายโอเวอร์โหลดสายฟ้าคะนองหากใช้พลังงาน20คูดาวตอนเปิดเกม1เทิร์นคูดาวการใช้นะครับ2เทิร์นสำหรับสกิลนี้นะฮะจะสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายที่เลือกไว้ทำดาเมจเดียว 312% และหากศัตรูมีสยองขวัญจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 100% ก่อสร้างความเสียหายถึง 412% นะโคตรแรงสกิลที่2นะฮะการโจมตีทั่วไปเลเวล S Power Slash สกิลนี้จะทำดาเมจถึง 180% เป็นแบบเดียวเนาะ 180% พื้นฐานอยู่แล้วนะครับแรงมันจะไปผนวกกับพรสวรรค์มันถึงเป็นเลเวล S อ่ะต่อมานะฮะสกิลที่3คอมโบช็อคสไตล์เมื่อศัตรูอยู่ในสถานะซัดลอยกาเซลจะทำดาเมจเดี่ยว 75% ต่อศัตรูและทำสถานะซัดถอยนะครับสกิลถัดมาสกิลที่4พรสวรรค์โอเวอร์โหลดจับผิดเมื่อกาเซลได้รับดาเมจจากการโจมตีทั่วไปจะได้รับตา1อันหลังสะสมครบ2อันจะปล่อยโอเวอร์โหลดคูสตไตล์โอเวอร์โหลดคูสเตอร์สไตล์จะทำดาเมจ AOE 100% ต่อเป้าหมายที่อยู่ตรงข้ามและเพิ่มสถานะสยองขวัญทับซ้อนกันได้มากสุด1ชั้นนาน1เทิร์นผลของสยองขวัญนะครับทำให้ศัตรูมีแรงโจมตีลดลง 30% แล้วก็ที่เห็นข้างล่างเนี่ยปลดทะลวงขั้น6จริงๆแล้วเป็นการปลดทะลวงขั้น5นะครับเหมือนเขาใส่สลับกันเนาะเดี๋ยวเราดูที่ตรงนี้ฮะสกิลที่5พรสวรรค์บารมีแห่งราชากาเชลมีโอกาส 60% ที่จะปัดป้องการโจมตีทั่วไปทำให้ไม่ได้รับดาเมจและเอฟเฟกต์จากการโจมตีทั่วไปคือการโจมตีทั่วไปเนี่ยไม่เกิดผลเลยฮะ
จะติดหลบหลีก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 แต่โอกาสจะอยู่ที่ 60% นะแต่ในกรณีที่เราปลดทะลวงถึงขั้น6นะครับโอกาสก็จะเป็น 70% ผมนึกบอกว่าโอกาสปลดทะลวงตรงนี้มันจะสลับกันนะครับซึ่งถ้าใช้เป็นเวอร์ชันอังกฤษผมไม่แน่ใจว่าจะสลับเหมือนกันป่ะนะก็เดี๋ยวไปลองสกิลกันดูเลยดีกว่าเนาะเอาตัวละครลงทีมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งริมรุเนี่ยให้โจมตีเพิ่มขึ้น1ครั้งบวกไปเลยเดี๋ยวลองดูนะมาถึงชาร์จปั๊บก่อนนะครับฟันติดขี้40,000หลบหลีกนะฮะบึ๊บหลบหลีกใช่ไหมปึ๊บ2ครั้งบุฟฟาดแล้วก็ใช้จานสกิลครับเราใส่ผิดตัวสินะโอโบโลใส่ฟ้าขนองบอม29,000นะครับติดตันถ้าติดสถานะพวกนี้นะครับก็ยังสามารถบล็อกได้อยู่นะครับเห็นไหมหลบหลีกกันหน่อยบึ๊บแต่แค่จะตอบโต้ไม่ได้เท่านั้นเองโอ้จะตายสับไปฮะตัวบนก่อนโอ้โบโลสายฟ้าขนองฟับไม่ขี้ตายไหมรอดไหมโอเคดูดเลือดก่อนเอ้ยหัวเข้าไปครับไม่นะโดนเมงมุมตันตายแย่จริงๆคือถ้าเราจะทำตัวละครให้ถึกเลยเนี่ยมันก็ออกแนวเราจะไม่มีดาเมจนะครับฉะนั้นเราจะตอบโต้ทำไมใช่ไหมก็ต้องทำให้ตัวละครเนี่ยมีดาเมจสูงแต่ภายในทีมเนี่ยจะต้องมีตัวละครอื่นด้วยนะครับคอยฟื้นฟูหวนเข้าไปครับคอยฟื้นฟูรับดาเมจหรือจะเป็นพวกใส่อมตะฟาดเข้าไปครับหลบดิฟาดเข้าไปครับยังสกิลตัวหลังเราตายไหมเนี่ยโอวัลโลสายฟ้าขนองจวกไม่ขี้หลุดเลือดได้อยู่ติดป้ายครับผมฟันลบลีกเอ้ยลบลีกติดใบไม่สามารถใช้พาสซีฟได้โอ้แย่แล้วอ๋อตายแล้ว เดี๋ยวรอบนี้นะฮะจะใช้เบนิมรูเพิ่มเติมจะลองดูว่ากาเชลจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับโอเวอร์โลมุสตันบงนี่แหละผลของการไม่มีบล็อกโดนน้ำเนื้อแต่ก็มีดูดเลือดเดียวดูดมา 5,000 ดูดมาอีก 5,000 หลบหลีกฟาดเข้าไปนะ2ทีคือมันขึ้นอยู่กับจนมนฮิตนะครับโบกเข้ามาตีมาเดี๋ยวเราตีตัวหลังนะครับโอเวอร์โลผมยังไม่เห็นนะไอ้ตาสยองเนี่ยมันเป็นไงคือมันไม่ขึ้นให้นะฮะติดขี้ไปจู้ 90,000 ครับผมโอ้โหตายอยู่ไส้ทะลักเลยฮะยืนไม่ไหวนะครับเอาใหม่นะครับมาลองดูต้องให้ผ่านเทิร์นแรกไปก่อนให้ได้นะครับนางไม้ไม่ถึกนะครับไม่ได้ทำเลเวล1ชืบมาใส่ไม้เต็มที่ดูดเลือด 5,000 ดูดเลือดอีก 5,000 มุ้งมุ้งหลบหลีกหวดกลับแล้วยังไงตีไปตัวหลังอ่ะหวดไปอีกครับกันไปฮะโลตีตัวหลังต่อรอดไหมมีโลเลยครับอมตะโอ้โลฟ้าขนองชูคลีไหมไม่คลีครับผมไม่เป็นไรแล้วกันดาเมจได้อยู่ต้านทานต้านทานสับไปฮะ2ทีเรียบร้อยโอเคลบลีกหัวได้อยู่ฮะตีว่าตอบโต้มีผลนะไปยับเลยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะปัจจุบันยังไม่มีเทนนี่นะครับต้องรอเทนนี่มา
ถึงจะค่อนข้างเข้าคู่กันเหมือนเราไปสู้กับตัวละครกาเชลนี่แหละเพราะว่าเมื่อศัตรูไล่สกิลพิฆาต1ครั้งนะฮะเทคนี้จะทำการโจมตีทั่วไป1ครั้งซึ่งการโจมตีทั่วไปของเขาก็จะทำการฟื้นฟู SP ของแรงโจมตีแก้ยูนิตไฟต้นที่เลือดต่ำสุดต้องคอมโบคู่กับตัวละครนี้นะครับหรืออาจจะต้องเอามาเข้าคู่กับชนะ SP แต่ผมเปิดไม่ได้นะครับ ผมดองรอตัวละครอื่นอยู่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะในส่วนของตัวละครนั้นก็เดี๋ยวเรามาลองเพิ่มเติมนะฮะกันรอยแยกมิติเป็นด่าน 6-1 นะครับใช้เป็นกาเชลเนี่ยนะแล้วก็ใช้ของตกทอดนะครับเป็นสร้อยเก็บวิญญาณอีกอันนึงเอาเป็นลดคูลดาวน์สกิลลดลงนะครับเตรียมตัวลุยให้เขาตีให้เสร็จได้ปั๊บเราก็รอยืนรับโจมตีแบบปกติแต่เราจะยืนรับไหวหรือเปล่ากาเชลอย่าลืมว่ากาเชลไม่ใช่แทงนะครับแล้วยากอ่ะโอเคเราพลิกยังได้อยู่ฟาดเข้าไปดูดเลือดปึ๊บโอเคยังไม่ติดทันหลบหลีกหลีกแล้วใส่สกิลก่อนเลยครับตาหน้ายังไม่ตายก็ถือว่าโอเคนะหมายถึงตอนนี้แหละเพราะเดี๋ยวเราใช้สกิลสับโบ้งเข้าไปติดทันเดี๋ยวละก้นบัสเตอร์โอ้โหโดนไปเป็นแสนดูดเลือดมา 2,000 ดูดเลือดมา 2,800 เราพลิกหัวครับผมมอนต้องเป็นหมู่คณะใส่สกิลไว้ก่อนถับตัวบนนะมีริมเอาเลือดมาซะเยอะๆขอเยอะๆลดคูลดาวน์ไปเคสกูดาวแล้วก็ใส่ตัวหลังไว้ก่อนโอ้โบโลใส่พังกระนองบึ้มกันแล้วฟาดไม่นะไม่ตายแน่เลยยังได้อยู่แบบนี้น่าจะพอมีลุ้นนะครับสาบโอเคสาบแล้วก็สาบอีกสาบเข้าไปตายไหมเราน่ะน่าจะไม่รอดครับผมมุ่งไม่ขี้นะเผาหายออกแนวไม่ค่อยเวิร์กก็นั่นแหละครับผมออกแนวไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปจัดทีมทำตัวละครให้เรียบร้อยมากกว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งได้ตัวละครมาสดๆร้อนๆแล้วก็อัปเกรดเลเวลมาลองทดสอบให้เพื่อนๆดูสกิลกันก่อนนะครับสำหรับกาเชลส่วนถ้าได้ทีมยังไงแล้วเดี๋ยวมากันต่ออีกคลิปหนึ่งแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับกับเกมเทนซูระคิงออฟพุนเตอร์เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วลิงก์โหลดเกมเนี่ยก็ใส่ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไม่ค่อยโหดเลยเกิน